ทักษะการรู้สารสนเทศความจำเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศเนื่องจากการจัดการศึกษาในปัจจุบันเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและการศึกษาตลอดชีวิตดังนั้นสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศจึงมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากสารสนเทศที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อผู้เรียนทั้งปัจจุบันและในอนาคตสำหรับในปัจจุบันสารสนเทศจะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้และทำงานประกอบการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นโดยนักศึกษาจะได้รับสารสนเทศที่นอกเหนือจากตำราเรียนและได้รับสารสนเทศที่ตนไม่ได้คาดคิดว่าจะมีจากแหล่งสารสนเทศต่างๆกล่าวอีกในหนึ่งสารสนเทศช่วยให้นักศึกษากลายเป็นผู้เรียนที่มีความเป็นอิสระส่วนผลกระทบในอนาคตได้แก่ความอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขันของบุคคลในสังคมยุคใหม่เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วซึ่งสังคมในปัจจุบันคือสารสนเทศ Information Based Society และเรียกศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งสารสนเทศ Information Centuryในสังคมเช่นนี้ความสำเร็จและความล้มเหลวของสังคมจะวัดจากความสามารถของบุคคลในสังคมด้านสารสนเทศซึ่งได้แก่การค้นหาสารสนเทศการจัดการสารสนเทศและการใช้สารสนเทศสารสนเทศทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่จากการเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนในห้องเรียนไปเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่นอกเหนือจากหนังสือหรือตำราเรียนกล่าวคือในส่วนของผู้เรียนจะเปลี่ยนจากการที่ผู้เรียนต้องพึ่งพาผู้สอนไปเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยทรัพยากรเป็นสำคัญซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้นมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองผู้เรียนจึงเป็นผู้บริโภคทรัพยากรสารสนเทศต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์มากขึ้นเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องใช้ทำให้ผู้สอนมีอิสระจากบทบาทของการเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งและมีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนมากขึ้นดังนั้นการสร้างบุคคลให้เป็นผู้รู้สารสนเทศคือการสร้างบุคคลให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีที่จะต้องเริ่มคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ได้เมื่อผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งจะเป็นผู้เรียนที่มีความเป็นอิสระและมีศักยภาพมีความเชื่อมั่นในความสามารถในการแก้ปัญหาและรู้ว่าอะไรคือสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของตนรู้วิธีการจัดการกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งจะทำให้สามารถจัดการในสถานการณ์ที่มีคำตอบหลากหลายได้เป็นอย่างดีสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระแต่ในขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกลุ่มได้ทำให้สามารถค้นหาประเมินและใช้สารสนเทศเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆหรือเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับคำว่าสารสนเทศคืออำนาจนั่นหมายถึงบุคคลที่มีสารสนเทศที่ดีและรู้ว่าจะใช้สารสนเทศอย่างไรจะเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้ไม่รู้การไม่รู้สารสนเทศจะเป็นผลร้ายต่อทั้งบุคคลและสังคมการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการสร้างบุคลากรที่จะเป็นพลังสมองของประเทศดังนั้นการสร้างคุณภาพของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของบุคคลในระดับผู้นำสังคมรัฐจึงต้องให้ความสำคัญทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนการวิจัยการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนทางปัญญาท
ที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศนอกจากนั้นในปัจจุบันสารสนเทศแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วทำให้โอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองต่างประเทศสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งทำให้เกิดความสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบและเกิดพัฒนาการในด้านต่างๆซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมที่สันติสุขอีกด้วยสรุปได้ว่าสารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์นักวิชาการและนักวิจัยดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือผู้เรียนต้องมีศักยภาพในการใช้สารสนเทศทั้งนี้สถาบันการศึกษาไม่อาจเป็นผู้ให้สารสนเทศทั้งมวลให้ผู้เรียนได้ตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้การเตรียมบุคคลให้เป็นผู้ใช้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในทุกบริบทและจากแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศความสามารถในการค้นหาและเลือกสารสนเทศที่ต้องการและใช้สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆได้